ค่ำวานนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองทัพเรือจัดถวายเสด็จไปยังโรงเรียนนครขอนแก่นตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิพอสวพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการอนุกรรมการเข็มเครื่องหมายพอสวเข็มพระนามาภิไธยย่อสวและโล่แก่กรรมการและผู้ให้การสนับสนุนพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนของเล่นเด็กหนังสือธรรมะของที่ระลึกเครื่องนุ่งห่มยาตำราหลวงแก่นักเรียนผู้ใหญ่บ้านครูและผู้สูงอายุพร้อมกับพระราชทานสมุดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลด้วยจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกพอสวจังหวัดขอนแก่นเฝ้าและมีพระดำรัสแก่สมาชิกเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสวดมนต์และถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงห่วงประเทศไทยเหลือเกินแม้แต่เวลาท่านประชวรท่านก็ยังเป็นห่วงหนูคิดถึงท่านทุกวันทุกคืนไม่เคยลืมเลยมันลืมไม่ลงนะคะแล้วก็ถ้าพ่อมาตอนนี้พ่อคงบอกหนูว่าพ่อเรียกหนูว่าไอ้ตัวเล็กก็ไอ้ตัวเล็กสู้ๆนะก็เลยเคยสู่ท่านบอกว่าให้ตัวเล็กสู้อยู่แล้วข้าพเจ้าขอให้ทุกคนคิดถึงในหลวงรัชกาลทุกคนและให้ดำเนินรอยตามพระโคลบาทที่ทำไว้แล้วอย่างการทำเรื่องพอสวออกรักษาคนไข้ให้เขามีสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายดีขึ้นอันนี้ก็เป็นพระนโยบายของพระสมเด็จตั้งแต่สมเด็จย่าสมเด็จป้าและถูกกระหม่อมพ่อและตอนนี้ก็ผ่านมาจนถึงเมื่อหนูที่จะช่วยเหลือคนที่ยากไร้